เราได้มาเป็นข้าราชการถือว่าเราเก่งดีในระดับหนึ่งละแต่การเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยผมว่ามันก็มีหลายประเด็นด้วยนะครับความดีเนี่ยคำว่าดีเนี่ยมันดีทั้งกายทั้งใจดีทั้งเพื่อนฝูงดีอะไรดีนะครับแต่การเป็นข้าราชการที่ดีตอนนี้ข้าราชการมันก็มีอยู่สองส่วนที่เราต้องทำก็คือหนึ่งทำตามหน้าที่ครับสองเราก็ต้องทำความสามัญสำนึกจิตสำนึกในของความเป็นข้าราชการฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการนี่เป็นสิ่งที่นายธวัชไสสมพัฒนาการจังหวัดสุโขทัยหนึ่งในข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564ยึดถือและปฏิบัติตลอดการรับราชการมากว่า30ปีและด้วยบทบาทหน้าที่ในการทำงานที่ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่คนเป็นหลักโดยมีผลงานเด่นคือโครงการสุโขทัยพอเพียงประสบผลสำเร็จและเห็นผลได้ชัดเจนคือช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงนำไปสู่ภาวะการล็อกดาวน์ทางพัฒนาชุมชนจึงมีปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภคในครัวเรือนลดรายจ่ายและลดการออกนอกบ้านเสี่ยงสัมผัสเชื้อพร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เป็นอยู่นอกจากนี้ยังมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์คือโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลซึ่งจังหวัดสุโขทัยมีแปลงเกษตรเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับ2ของประเทศซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งที่เกิดขึ้นได้ทุกปีและงานทุกชิ้นที่ทำจึงคิดเสมอว่าต้องทำให้เสมือนทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องครอบครัวและญาติของตนเองเพราะว่าเราจะต้องทำยังไงให้พี่น้องประชาชนได้มีความอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีหนักไหมหนักครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ว่าถ้าเราไม่หนักไม่เหนื่อยแล้วเราจะพาพี่น้องประชาชนให้อยู่รอดปลอดภัยได้ยังไงนอกเหนือจากการครองงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีวิสัยทัศน์ดีการทุ่มเทความเสียสละและจริงจังกับการทำงานด้านการครองคนก็เป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเจริญในหน้าที่การงานท่านก็เป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้เป็นแบบอย่างในเรื่องการตรงต่อเวลาในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับท่านก็จะยึดระเบียบยึดอะไรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจทำงานด้วยความสบายใจครับแล้วก็ท่านก็ยังจะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยได้ก้าวหน้านะครับโดยเน้นย้ำให้พวกเราเนี่ยได้ค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ปฏิบัติงานด้วยความเต็มความสามารถครับผมนายธวัชไสสมพัฒนาการจังหวัดสุโขทัยยังให้กำลังใจเพื่อนข้าราชการด้วยกันในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายนของทุกปีว่าการเป็นข้าราชการได้รับเงินเดือนมีสวัสดิการตามความเหมาะสมต้องทำงานให้มีความสุขในภาวะที่บ้านเมืองปกติข้าราชการก็ทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วแต่ในภาวะวิกฤตต่างๆข้าราชการต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนต้องทำงานเป็น2เท่าแม้จะหนักหรือเหนื่อยก็ต้องเป็นกำลังขับเคลื่อนนำพาให้ประชาชนคนไทยทุกคนอยู่รอดปลอดภัยต่อไปให้ได้ทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน